เสื้อเหรอคะลูกพี่เสื้อสีสวยไหมสวยนะมีประมาณชั่วโมงนึงสิเขาจะแข็งแรงนะลูกเขาอยู่เป็นดักแด้ตั้ง10วันว้าวฟันนี่คิดสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟันนี่คิดเย้ทำไมต้องเย้ล่ะคะลูกเย้ทุกงานเป็นสไตล์ค่ะอ๋อมันเป็นสไตล์แม่จะเล่าอะไรให้ฟังจำคิดนั้นได้ไหมที่หนอนน่ะหนอนน่ะขอบคุณแม่ก่อนมาบุกต้นมะม่วงอะค่ะเต็มเลยแล้วใครเป็นคนวิ่งหนอนเอามาเอามะพร้าวที่สวนจะไม่ตามเจอหนอนอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากอะขนไม่ตามเนี่ยนะลุกเป็นแถวเลยอะคลิปย้อนหลังกดจะหลอกให้มันดูดีเนี่ยพี่อิตาลีน้องลิมอนหรือน้องนิตันดีถ้าแม่รู้นะว่ามันเป็นหนอนอะไรนะแม่จะให้จับเล่นคนละ10 20ตัวฮะสรุปมันคือหนอนอะไรล่ะคะอ่ะเดี๋ยวแม่มาเฉลยเดี๋ยวแม่ซูมลูกให้ดูก่อนผ่านมา10วันแล้วนะคะว้าวนี่ไงคะเขายังเหลือคาบไว้ให้เราเห็นอยู่นะเนี่ยแม่เห็นตรงนี้อยู่3ตัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ซูมให้ดูใกล้ๆนี่ดูท่าแล้วแม่คาดการว่าน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อนั่นเองเดี๋ยวทีนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์ทำตะข่ายนะดักล้อมไว้เพราะว่าถ้าเห็นตัวผีเสื้อแล้วเราจะได้ปล่อยออกไปค่ะลูกหนูอยากเห็นผีเสื้อไหมว่าสีอะไรนี่นะคะอุปกรณ์ของแม่ก็คือมุ้งลวดเอาหาง่ายๆนะลูกนะแล้วก็มีมุ้งลวดกับอะไรนะมีลวดนะคะลวดใช่ใช่ซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนี่เราไม่มีการเคลื่อนย้ายนะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวว่าปีกเขาจะหักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาออกมาเป็นตัวนะเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนี่นี่นะคะคุณแม่กำลังทำอยู่นะคะดูซิว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรเอาให้น้องม่อนปล่อยดีไหมคะน้องม่อนอยากปล่อยไหมคะอันนี้ผ่านมา10วันแล้วนะคะลูกเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแม่จำได้สีดำไหนคะเดี๋ยวตรงนั้นแล้วก็จะไปทำด้วยเอ๊หรือมันจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะน้องม่อนว่ายังไงคะน่ะสิหนูว่าเป็นลายเสือค่ะลายเสือเหรอเสืออะไรคะเสือดาวหรือเสืออัมพรางตัวเสือจริงค่ะเสือไม่ใช่เสือจริงเหรออ่ะโอเคค่ะน้องม่อนมาดูนี่เร็วม่อนว่ามันจะออกเป็นสีอะไรม่วงม่วงเหรอโอ้เป็นสีชมพูนะคะว่าอีกตัวนึงเป็นสีลายเสืออีกสีอีกตัวนึงแม่จะไม่ล้อมรอบไว้นะแม่จะดูแค่2ตัวนี้โอเคไหมโอเคว่าเขาจะปีกครบสมบูรณ์ไหมเนาะอันนี้แม่ทำคร่าวๆไว้นะเอาไว้ให้พวกหนูดูนะถ้าเกิดว่าเขาได้เวลาออกมาลืมตาดูเลิกแล้วก็จะปล่อยเขาไปแล้วก็แม่เห็นอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวเราเอาอะไรไปคุมไว้นี่อยู่ตรงกอหญ้าอีก3ตัวแต่ว่า2ตัวเนี้ยเนี่ยๆ2ตัวเนี้ยค่ะ2ตัวเนี้ยแม่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะลอกคาบไปแล้วนะเหลือตัวนี้ไว้เดี๋ยวเราหาอุปกรณ์มาคุมไว้ก่อนเนาะลูกเนาะค่ะนี่ดูแม่เตรียมอุปกรณ์นะอันนี้เป็นอะไรนะคะกระบอกน้ำเหรอใช่ขนาดใหญ่เลยนะขนาดบิ๊กบึ้มเลยนะแล้วแม่ก็เจาะรูนะคะนี่นะนี่เดี๋ยวแม่จะครอบไว้เผื่อว่าอันนี้เขายังไอ้นี่ได้อยู่นะว้าวเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดเขาออกมาเป็นตัวสวยงามนะลูกเราจะมารอดูกันนะคะทุกคนใช่เราจะมารอดูกันนะแล้วพอเขาออกมาเป็นตัวสวยงามเราก็จะปล่อยเขาไปนะคะใช่เดี๋ยวแม่จะมาส่องดูทุกวันเลยนะให้เขาจะติดใช่ให้พี่ม่อนมาช่วยส่องดูทุกวันเลยใช่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเป็นตัวอะไรนี่แม่จะเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็มีรูให้หายใจด้วยนะโอ้ยเราจะมาปล่อยเอาจับเอามือจับเลยให้น้องม่อนเอามือจับแล้วก็ปล่อยเลยโอเคไหมโอเคป่ะโอเคโอเคค่ะนี่นะคะแม่ว่าสองตัวนี้ไม่รอดแน่ๆเลยสงสัยโดนมดลุมรับประทานไปแล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวไปดูในขวดน้ำกันว่าจะรอดไหมนะลูกเนาะไปดูไหมคะไปดูกันไปดูกันไหนคะไหนแม่รู้สึกว่าแม่จะครอบไปแค่ตัวเดียวนะคะอุ๊ยครอบไปสองตัวสองตัวเลยเหรอไหนอีกตัวนึงอะลูกมันมีตัวเดียวนั่นแหละลูกอุ๊ยสวยอะลูกค่ะสวยนี่นี่ก็มีตัวนั้นไม่ใช่ลูกตัวนี้ใช่แม่ลองซูมเข้าไปใกล้ๆสิแม่ตัวนี้นี่มันใช่เนี่ยว้าวสวยมากเลยค่ะนี่แม่ตัวเนี้ยไหนคะตัวนั้นไม่ใช่ลูกตัวนั้นเป็นดักแด้นี่ใช้เวลาประมาณ10วันนะลูกนะจากดักแด้กลายมาเป็นผีเสื้อเด็กๆคะรู้ไหมว่ามันเป็นผีเสื้ออะไรน้องมันตอบว่าผีเสื้ออะไรคะมันเป็นผีเสื้อมะม่วงทำไมล่ะคะลูก
นต้นมะม่วงแล้วมันก็เลยเป็นผีเสื้อมะม่วงหรอพี่คิตตันว่ายังไงคะน่าคิดเหมือนน้องนะคะน่าจะคิดเหมือนน้องเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันเป็นตึกขึ้นไปอ่ะเป็นอันนั้นตอนมันเป็นหนอนมันน่ารักไหมอ่ะน่ารักนะคะถ้าเรารู้ว่าเป็นหนอนผีเสื้อแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นหนอนผีเสื้อเราจะทำยังไงคะเราจะจับไหมเราจะจับไหมที่เหลืองๆที่วันนั้นเราวิ่งกันอะไม่จับไม่จับเหรอกลัวเหรอลูกกลัวปีกสวยมากเลยให้น้องม่อนปล่อยให้น้องม่อนปล่อยมาอันน้องม่อนขาน้องม่อนอ่ะแบมือค่ะแบมือค่อยๆนะลูกกับปีกมันหักน้องม่อนแบมือน้องม่อนแบมืออ่ะให้เข้าไต่ลงมาให้เข้าไต่ลงมาอ้าเขาไม่ไต่ลงมาอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยอ่ะแบมือนะลูกนะแบมือนะนี่เขายังบินไม่ได้เขาต้องรอชั่วโมงนึงกว่าเขาจะบินได้นะลูกบินไม่ได้เหรอใช่เขาต้องรอชั่วโมงนึงกว่าเขาจะบินได้เอานิ้วชี้มาอย่างงอแงสิคะน้องม่อนวันนี้เรามาปล่อยผีเสื้อนะคะไม่ตีมือพี่สิลูกไม่น่ารักแสดงว่ามือแม่มีกลิ่นดอกไม้เหรอไหนลองสิอันนี้เอาให้น้องเสื้อเหรอคะลูกผีเสื้อสีสวยไหมสวยนะนี่ประมาณชั่วโมงนึงปีกเขาจะแข็งแรงนะลูกเขาอยู่เป็นดักแด้ตั้ง10 วันว้าว